ค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักการจัดการคุณภาพเบื้องต้นกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาลองฟังมุมมองของผู้ประกอบการนะคะที่มีต่อการจัดการคุณภาพกันบ้างนะคะค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ได้อยู่กับคุณโปติเจ้านะคะผู้จัดการฝ่ายการผลิตของบริษัทฮองดาจำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตให้คุณโปตินะคะช่วยให้ข้อมูลภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสักเล็กน้อยนะคะว่าบริษัทฮองดาเนี่ยค่ะประกอบธุรกิจประเภทไหนผลิตสินค้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับบริษัทฮองดาเป็นโรงงานเกษตรนะครับที่ผลิตลำไยมีการแปรรูปนะครับลำไยอบแห้งนะครับแล้วมีการส่งไปที่เมืองจีนนะครับเป็นหลักนะครับอ๋อค่ะครับส่งในประเทศได้ไหมคะในประเทศมีน้อยมากอ๋อมีน้อยมากก็ส่งออกเป็นหลักนะคะบริษัทอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าคะอยู่ที่มีอยู่ที่ลำพูนนะครับมีโรงงานอยู่ที่มีที่หนึ่งอยู่ที่ลำพูนมีที่หนึ่งอยู่แถวจำทองและมีที่หนึ่งอยู่แถวปะสังเป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่เนาะมีหลากหลายสาขามีหลายแพลนนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามุมมองที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัดการของผู้บริหารท่านนี้นะคะมีมุมมองยังไงนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตถามว่าเพราะอะไรองค์กรของท่านถึงให้ความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพครับสำหรับมุมมองของผู้ประกอบการเนาะว่าคุณภาพมันคืออะไรคุณภาพทางองค์กรมองว่ามันเป็นมาตรฐานของสินค้านะครับถ้าคุณภาพสูงคุณภาพดีความหมายก็คือว่าเขาจะมาตรฐานของสินค้ามีคงที่นะครับก็คือว่าสุดท้ายก็คือมองว่าคุณภาพก็คือสำหรับผู้ประกอบการก็คือเป็นเขาจะมาตรฐานนะครับค่ะครับแล้วสถานประกอบการได้นำการจัดการคุณภาพนะคะไปประยุกต์ใช้ยังไงบ้างในองค์กรเนี้ยค่ะลองอาจจะยกตัวอย่างสักนิดนึงให้น้องๆได้เห็นภาพครับก็ตามเบื้องต้นนะครับเราทำงานเป็นเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพถามว่าคุณภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมยากเพราะฉะนั้นแต่คือว่าทางนี้ทางนั้นเราก็มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเอาสินค้าเข้ามาค่ะนะครับสินค้าเข้ามาเนี่ยเราก็อย่างเช่นเขาเรียกว่าลูกค้าเขาเอาลำไยมาส่งมาขายให้ทางโรงงานเราก็มีการตรวจเช็คว่าคุณภาพคืออาจจะมีการคุณภาพของเรื่องเกี่ยวกับไซส์นะครับขนาดของลำไยก่อนนะครับสองก็คือว่าเปลือกของมันเนี่ยฮะของลำไยของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบนะครับว่าเปลือกหนาเปลือกบางเพราะว่าการอบลำไยเนี่ยถ้าเปลือกบางเนี่ยอบแล้วนี่คือความเสี่ยงที่ว่ามันจะแตกมันก็จะเกิดขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตรวจเช็คคุณภาพเบื้องต้นนะครับการที่เอาสินค้าเข้ามาหลังจากนั้นในกระบวนการในการอบลำไยเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการอบประมาณอยู่ที่48โทษทีครับ36ชั่วโมงถึง56ชั่วโมงแล้วแต่ขนาดของตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเสร็จปุ๊บในกระบวนการในการอบเนี่ยเราก็เครื่องอบของเรามันสามารถมีการให้คนไปตรวจเช็คคุณภาพในเวลาที่กำลังอบอยู่เพื่อที่จะรู้ว่าคุณภาพเนี่ยคือ1เตาอบของเรามันความร้อนมันสูงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกว่าความดันของลมมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะทำให้สอดคล้องเขาจะมีการตรวจเช็คสินค้าทุกๆระยะประมาณ6ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเรามีการอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาสินค้าออกจากเตาอบนะครับแล้วเครื่องบนสายพันเพื่อที่จะคัดเลือกเขาเรียกว่าเป็นการคัดเกรดของสินค้านะการคัดเกรดเสร็จแล้วนะครับก็คือก็มาดูมาคัดลำไยอีกทีนึงก่อนที่เขาจะไปเข้าสู่ในกระบวนการเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นะครับก็คือมีการตรวจเช็คว่าลำไยที่ก่อนที่จะเข้ากล่องเนี้ยมีแตกไหมมีบี้ไหมนะครับหรือว่าสีมันไม่ค่อยหรือว่าสีมันเข้มไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเรามีสีของเปลือกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะมี3ตัวชี้วัดที่ดูเรื่องของคุณภาพครับแต่คือว่าก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเราอาจจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการเป็นสุ่มตัวอย่างนะครับว่าบางจุดเอาเม็ดมาอาจจะสักใน1กิโลอาจจะเอามาสัก2เม็ดค่ะนะครับแล้วก็มาดูว่าเนื้อลำไยข้างในเนี่ยมันโอเคไหมนะครับคำว่าโอเคนี่คือลองชิมแล้วมันอร่อยหรือว่า
มันสีมันต้องเป็นสีใสสีขาวหรือยังไงคะก็มันจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราทราบได้ก็คือว่าสีของเนื้อครับถ้าสีของเนื้อมันดูอ่อนขาวแสดงว่ามันยังไม่แห้งหรือมันลำไยมันพันมันแก่เกินไปนะครับปกติแล้วมันต้องออกเป็นสีทองแดงนะครับสีแดงๆของทองนิดนึงครับโอเคค่ะแล้วหลังจากที่สถานประกอบการนะคะได้นำเอาหลักการเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพไปใช้แล้วเราได้เห็นถึงประโยชน์ตรงนี้ไหมคะว่าสถานประกอบการสุดท้ายแล้วเราได้อะไรกลับคืนมาครับหลักๆก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคุณภาพของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่อยู่ที่การตัดสินใจของผู้ประกอบการมาอยู่ที่ลูกค้านะครับลูกค้าก็คือว่าเขามีให้ตอบเขาจะมีการฟีดแบ็กนะครับมีการตอบสนองว่าสินค้าของเรามาตรฐานโอเคไหมแต่สมมติว่าส่งไปที่เมืองจีนสมมตินะครับประมาณ 3,000 ถึง 4,000 กล่องเขาจะมาฟีดแบ็กว่าโอเคกล่องของเราเนี่ยมันแต่ละกล่องเนี่ยมันมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่รับที่ลูกค้าเขาพอใจไหมครับถ้าสมมติว่าลูกค้ามีความสมมติว่าสินค้าของเรามีปัญหาทางบริษัทก็จะมีพนักงานที่อยู่ฝั่งที่ฝ่ายที่จีนด้วยนะครับก็จะไปเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่ปลายทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการบริการของเราไม่ใช่แค่เฉพาะต้นน้ำถึงปลายแรกปลายน้ำด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็ได้มุมมองดีๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพนะคะจากผู้บริหารคนเก่งของบริษัทฮองดาจำกัดนะคะวันนี้ไงต้องขอกราบขอบคุณคุณโปรติเจ้ามากเลยนะคะที่อุตส่าห์ให้เกียรติมาแชร์มุมมองในวันนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็เป็นภาพรวมของการบริหารคุณภาพนะคะหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดในคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็ให้ความสำคัญต่อการบริหารคุณภาพนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ